สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเก่งนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือนะคะอ่านเก่งเขียนเก่งหน้า68นะคะเด็กๆลองดูนะคะหน้า68เราจะเจอแบบนี้ก็คือ for คุณครูเก่งขยายมาให้นะคะ for อ่ะนอฟันนะคะ for อ่ะนอฟันแบบนี้เด็กๆลองสังเกตนะคะ for อ่ะนอฟัน for ก็คือ for ฟันอ่ะก็คือสระอะนะคะแต่เมื่อมีตัวสะกดตามหลังมาปุ๊บเราจะเปลี่ยนจากสระอะตัวนี้นะคะไปเป็นหมายหันอากาศแบบนี้นะคะเด็กๆลองดูนะแต่เราก็ยังคงว่าอ่านว่า for อ่ะนอฟันเราก็คงยังอ่านว่าอะนะคะเพราะเขาคือสระอะนั่นเองเวลาเขียนเราก็จะเขียนแบบนี้นั่นเองนะคะเด็กๆลองดูนะคะลองสังเกตดูนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเติมคําสระอะมีตัวสะกดแล้วหัดอ่านเรามาดูคําแรกกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าพัดลมพออะดอพัดรออมอลมพัดลมเด็กๆก็เติมพอพานไม่หันอากาศดอเด็กลงไปตรงนี้นะคะต่อไปคำต่อไปก็คือคำว่ากออะบอกับขออาวอขาวขาวไม่โทข้าวกับข้าวนะคะเด็กๆนำคำนี้ไปเติมในช่องว่างนะคะต่อไปนะคะคำว่ากอรอก็ล่อนะคะก็ล่ออ่ะบอกับบออานอบานบานไม่โทงบ้านกลับบ้านนะคะเด็กๆ ก็กลับบ้านกลับบ้านจะมีรอลิงด้วยนะคะรอลิงด้วยแต่ว่าถ้าเป็นกับข้าวจะไม่มีรอลิงนะคะแต่ถ้ากลับบ้านเราจะมีรอลิงด้วยนะคะลองดูดีๆนะคำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าพออะกอผักสออกดอสดผักสดนะคะเด็กๆนำคำว่าผักไปเติมในช่องว่างนะคะต่อไปคำว่ารออะงอรังพออึดงอผึ่งผึ่งไม่โทผึ่งรังผึ่งเด็กๆนำคำว่ารังมาใส่ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปคำว่านออนอนอนหอรออะบอหลับนอนหลับเด็กๆก็เติมหอหีบรอลิงแล้วก็มีหันอากาศลงไปนะคะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าขนมปังนะคะให้เด็กๆเติมคำว่าปังลงไปนะคะปองแอะงอปังคำต่อไปก็คือคำว่ารออะบอรับปอรออะปรับทออานอทานเด็กๆเติมคำว่ารับประลงไปนะคะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าสับปะรดนะคะสออะบอสับปออะปะรออดดอรดนะคะสับปะรดนะคะเด็กๆเติมคำว่าสับปะลงไปนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยทีนี้วันนี้คุณครูเก่งมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำการง่ายๆเลยนั่นก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะสำหรับวันนี้คือการเป่าสีนั่นเองนะคะเทคนิคการเป่าสีการเป่าสีอุปกรณ์ก็จะประกอบด้วยสีโปสเตอร์กระดาษอาจจะเป็นกระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะแล้วก็ผู้กันเวลาเราทำนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการนำสีนะคะสีเนี่ยเราไปผสมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็นำสีมาหยดที่กระดาษแล้วเราก็ใช้หลอดตามภาพเลยนะคะเราก็ใช้หลอดแล้วก็เป่าที่หลอดนะคะเป่าแล้วก็เจาะไปที่สีที่เราหยดนะคะเราจะเป่าไปทางทิศทางไหนก็ได้หมดเลยเป่าไปทางไหนก็ได้นะคะเมื่อสีหมดแล้วปุ๊บเราก็นำหลอดเนี่ยไปจุ่มแล้วก็เอาสีมาหยดอีกสีมาหยดอีกสีอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเด็กๆจะผสมสีเหลืองสีแดงสีขาวสีม่วงสีเขียวได้หมดเลยนะคะแต่สีขาวไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะมันเป็นสีเดียวกับกระดาษนะคะแบบนี้นะคะพอเราได้เป็นที่พอใจแล้วเราก็นำไปตากแดด
นะคะไปพึ่งแดดหรือพึ่งลมนะคะหรือว่าเราจะวาดรูปไว้ก่อนนะคะแบบเด็กผู้ชายคนนี้เราก็วาดรูปไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ต่อเติมรูปภาพจากการหยดสีไปปุ๊บแล้วเราก็เป่าไปตามทิศทางที่เราอยากได้นะคะเราก็จะได้รูปที่เราต้องการแบบนี้สวยไหมคะง่ายด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆสามารถเล่นที่บ้านได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นใบงานสำหรับวันพุธนะคะพุธที่15 กันยายน 2564นะคะเรามาเริ่มอ่านคำกันก่อนนะคะคำที่1อ่านว่าชออีชีรออีรีผออีผีตออีตีทออาทาสออีสียออายาดออีดียาดีนะคะทออีทีวออีวีทีวีมออีมีนออานามีนาปออาฝาชออีชีฝาชีออีอีกออากาอีกากีกออีกีรออาลากีลานะคะและคำสุดท้ายก็คือนออานาชออีทีนาทีนะคะคำแรกคือคำว่าชีหนูก็นำคำว่าชีมาเติมนะคะแล้วก็กากบาททิ้งไปเสร็จแล้วก็คำว่าทออีทีวออีวีทีวีเด็กๆ ก็เติมเสร็จแล้วก็กากบาททิ้งไปนะคะคำต่อไปนะคะทออาทาสออีสีทาสีเติมเสร็จแล้วเด็กๆ ก็กากบาททิ้งไปนะคะแบบนี้เรื่อยๆจนครบ12คำนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยวันนี้มีอุปกรณ์เยอะเลยที่เด็กๆจะต้องเก็บก็คือมีสีมีภูกันกระดาษนะคะแล้วก็ดินสอยางลบไม้บรรทัดหนังสือเก็บให้เรียบร้อยนะคะอย่าปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่เก็บนะคะเราเป็นคนทำเราต้องเก็บเองนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ